วัสดีครับสำหรับคนที่ติดตามเพจ Wandering Book นะครับวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมคุยกับนักเขียนเข้าใจว่าเป็นเล่มแรกด้วยนะครับคือคุณชนาวุฒิบริรักษ์นะครับอาจจะน่าจะคุ้นหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อความทรงจำใต้อำนาจใช่ไหมครับรัฐราชวงศ์พลเมืองและการเมืองบนหน้าปฏิทินซึ่งพิมพ์ไปกับสำนักพิมพ์มติชนออกมาเข้าใจว่าไม่นานปีนี้หรอครับหรือว่าปีที่ปลายปีประมาณออกวางจำหน่ายก็ประมาณ17มกราคมครับเมื่อต้นปีนี้เองนะครับก็จะมาคุยกับคุณชนาวุฒินะครับถึงเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ว่ามันพูดถึงอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคงั้นก็ผมขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับคุณชนาวุฒินะครับก็อย่างที่ถามไปครับคือเริ่มด้วยคำถามกว้างๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาลงไปในรายละเอียดครับหนังสือเล่มนี้กำลังบอกอะไรกับคนอ่านครับคือผมมองว่าหนังสือเล่มนี้กำลังบอกอะไรกับคนอ่านนะครับก็คือผมมองว่าชื่อหนังสือเล่มนี้ครับมันค่อนข้างที่จะสะท้อนออกมาตรงๆก็คือความทรงจำใต้อำนาจใช่ไหมครับที่มันสะท้อนออกมาจากบนหน้าปฏิทินของเราอย่างเราจะเห็นได้ว่าเราจำเป็นในชีวิตประจำวันของเรานะครับเราจำเป็นที่จะต้องสัมพันธ์อยู่กับปฏิทินไม่ว่าจะด้านใดด้านหนึ่งโดยผู้คนอาจจะสัมพันธ์กับปฏิทินอย่างเช่นปฏิทินติดฝาบ้านปฏิทินตั้งโต๊ะปฏิทินอิเล็กทรอนิกส์ก็ตามเนี่ยแต่ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าภายในสิ่งที่เราสัมพันธ์กับมันมากที่สุดอย่างเช่นปฏิทินเนี่ยครับมันมีกลไกอำนาจของรัฐที่จะคอยควบคุมเราอยู่ตลอดเวลาโดยการควบคุมเนี้ยมันไม่ได้เป็นไปในลักษณะของการที่เป็นการควบคุมทางกายภาพอย่างเช่นการใช้กำลังทหารหรือหน่วยงานราชการมาควบคุมคุณนะครับแต่ว่าการควบคุมของรัฐในลักษณะดังกล่าวนี้มันเป็นการควบคุมผ่านสิ่งที่เรียกว่าการควบคุมสำนึกความทรงจำนะครับที่มาสะท้อนผ่านออกมาผ่านหน้าปฏิทินโดยมีตัวแสดงสำคัญในที่นี้ก็คือวันหยุดราชการและก็วันสำคัญที่ไม่ได้เป็นวันหยุดราชการโดยผมมองว่าในบริบทของการต่อสู้ในเรื่องของการเรียกร้องประชาธิปไตยการต่อสู้การเท่าเทียมในเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมหนังสือเล่มนี้ของผมเนี่ยผมพยายามจะเป็นให้เป็นอีกเสียงหนึ่งในการเรียกร้องนะครับให้กระแสทานของการต่อสู้ในปัจจุบันเนี่ยได้หันกลับมามองบนหน้าปฏิทินที่มันเป็นสิ่งที่มันใกล้ตัวเรามากที่สุดครับว่าปฏิทินบนหน้าปฏิทินนี่แหละที่มันเป็นกลไกสำคัญของรัฐในการที่จะควบคุมเราอยู่ตลอดมาอย่างเช่นในหนังสือของผมเนี่ยผมจะชี้เห็นว่าตั้งแต่ช่วงทศวรรษ2520ไปต้นมาใช่ไหมครับวันสำคัญแห่งชาติเนี่ยมันมีลักษณะสำคัญอยู่2ประการก็คือการสร้างสำนึกความทรงจำนะครับให้เราเนี่ยกลายเป็นคนของสถาบันพระมหากษัตริย์ได้หมายความว่าคือเมื่อเราได้เข้าไปสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการอะไรต่างๆนานาใช่ไหมครับหรือว่าเราเข้าไปอยู่ในองค์กรหนึ่งเนี่ยเราจะมีสำนึกความทรงจำขึ้นมารองรับและผ่านวันสำคัญว่าหน่วยงานราชการนี้เป็นผลมาจากนี่คือมันมีสำนึกความทรงจำมารองรับเราอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับแล้วก็พอถึงแม้ว่าเราจะไม่สัมพันธ์อยู่กับหน่วยงานใดๆก็ตามเนี่ยมันก็คือประการที่2ถัดมาก็คือว่าวันสําคัญลังกล่าวเหล่านี้นะครับมันเข้าไปตอบสนองต่อทุกท่วงทํานองในชีวิตของเราให้กลายเป็นการที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เข้าไปสัมพันธ์อยู่กับสํานึกความทรงจําของเราในทุกๆด้านดังนั้นถึงแม้เราจะบอกได้ว่าเราไม่ได้เป็นบุคคลจากหน่วยงานต่างๆเหล่านั้นแต่จากคันมันดานะครับจนถึงเชิงตะกอนไปจนถึงสำนึกทางประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมต่างๆนะมันมีสำนึกความทรงจำบางอย่างที่รัฐเนี่ยครอบงำเราอยู่แล้วมันก็มีเจ้าของพล็อตเรื่องนั้นๆอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วก็สิ่งที่หนังสือเล่มนี้อยากจะบอกอีกประการก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นการพัฒนามาจากวิทยานิพนธ์ในภาควิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับอย่างเช่นในหนังสือเล่มนี้ก็พยายามที่จะชี้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของวันสำคัญแห่งชาติโดยเราอาจจะชินกันในยุคปัจจุบันว่าวันสำคัญแห่งชาติมันมีลักษณะแบบนี้คือมีทั้งวันหยุดและวันสำคัญแต่ในหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะพยายามมองกลับไปว่ามันไม่เป็นแบบนั้นเสียทีเดียวนะครับมันมีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาเราจะเห็นได้ว่าอาทิเช่นนะครับในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์เองก็จะมีการใช้วันหยุดราชการที่มันมีลักษณะของการไม่เป็นระบบระเบียบเรียบร้อยนะครับจนถึงขั้นที่มีข้าราชการยื่นข้อร้องเรียนมา
หรือในช่วงเวลาต่อมาหลังการเปลี่ยนแปลงปกครองแล้วเห็นได้ว่ารัฐเนี่ยพยายามอย่างมากที่จะเข้าไปใช้วันหยุดราชการในการสร้างสำนึกความทรงจำให้กับพลเมืองและขณะเดียวกันกลุ่มที่อยู่ตรงข้ามรัฐก็จะมาแย่งชิงสำนึกความทรงจำที่อยู่บนหน้าปฏิทินนี้เช่นเดียวกันผ่านการกำหนดวันหยุดราชการแต่ขณะเดียวกันเราจะเห็นได้ว่าในทศวรรษ2500เป็นต้นมาในวันหยุดราชการที่ค่อนข้างหยุดนิ่งใช่ไหมครับสิ่งที่รัฐเน้นย้ำจะใช้มากที่สุดก็คือไม่ได้เน้นย้ำใช้วันหยุดราชการแล้วแต่ว่าก็จะเป็นการใช้วันสำคัญแทนก็จะพยายามจะชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงการใช้ปฏิทินบนหน้าปฏิทินดังกล่าวนี้ของรัฐด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับที่คุณชนาวุฒิบอกว่าอะไรนะถึงไปอยู่ในหน่วยราชการแล้วก็จะแบบว่าถูกอะไรนะครอบงำนั้นมีมันอารมณ์แบบนี้ป่ะครับสมมตินะถ้าคุณทำงานในองค์กรศาลหรืออัยการก็จะมีแบบใช่เจ้าระพีใช่ไหมที่ใช่ครับที่แบบเป็นก็บิดากฎหมายใช่ใช่ครับฟิลคล้ายเหมือนนี้พระบิดาอยู่ในนั้นนะฮะประมาณนั้นก็เพราะว่าส่วนใหญ่เท่าที่ผมศึกษาดูนะครับก็คือการยื่นเสนอในการสร้างวันสำคัญอย่างเช่นวันของหน่วยงานใช่ไหมครับบางทีมันก็จะเป็นการแบบว่าเพื่อระลึกถึงประมาณนี้ครับเพื่อระลึกถึงคนนี้แล้วก็อาจจะเป็นเพื่อให้เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบรรดาข้าราชการที่อยู่ในหน่วยงานนี้หรือแม้กระทั่งหน่วยงานเอกชนก็ตามการมีวันนี้ก็ไม่หมายความว่าเฉพาะหน่วยงานราชการเท่านั้นนะแต่เป็นสายอย่างเช่นผมขอยกตัวอย่างเช่นทันตแพทย์นะครับก็วันทันตแพทย์อะไรสักอย่างผมลืมวันทันตแพทย์กันนะครับก็เป็นลักษณะที่คนที่มาล้ำลึกเนี่ยไม่ได้เป็นข้าราชการที่เป็นแพทย์นะครับแต่ก็ยังมีแพทย์เอกชนที่มาร่วมล้ำลึกด้วยเช่นเดียวกันนี่ฮะคือมันจะมีลักษณะของการที่ประชาชนเนี่ยบางทีอาจจะถูกระบุไว้ในเอกสารของการยื่นเสนอวันสำคัญแต่มันเป็นลักษณะของการที่มันเป็นตัวประกอบนะครับไม่ได้เป็นตัวหลักภายในเนื้อเรื่องวันสำคัญนั้นๆประมาณนี้ครับครับโอเคครับมันผมเข้ามาในรายละเอียดที่จะพูดคุยกันนะครับคือโอเคผมยังไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้อย่างที่แจ้งไปนะครับแต่ว่าผมก็ลองไปเสิร์ชดูเข้าใจว่าเห็นมันอยู่ในวารสารอะไรต่างๆแล้วก็จะมีคำเกิดบุญมีนะคือทำไมรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชจึงต้องเปลี่ยนการนับวันจากจันทรคติมาสู่แบบสุริยคตินะครับแล้วมันมีผลยังไงต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนครับครับคือเนื่องจากว่ามันเป็นการพัฒนามาจากต่อยอดมาจากวิญญาณนิพนธ์ใช่ไหมครับคือในหัวเรื่องวิญญาณนิพนธ์ของผมอะระบุว่าเป็นหัวข้อชื่อเรื่องการเพิ่มขึ้นของวันสำคัญกับการสร้างพลเมืองของชาติไทยทศวรรษ2520ถึง2540แต่ว่าทีเนี้ยพอการศึกษาประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับเราจำเป็นที่จะต้องเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่าวันสำคัญเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วในช่วงก่อนนั้นมันก็จึงเป็นภารกิจนะครับที่จะต้องไปดูว่าแล้ววันในช่วงก่อนนั้นเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงมายังไงจนไปถึงว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับดังนั้นpoint สําคัญที่ผมใช้ในการอธิบายการเกิดขึ้นของวันสําคัญแห่งชาติภายในรัฐไทยเนี่ยมันเป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมหลังการทําสนธิสัญญาบาวลิงในพ.ศ. 2398ครับก็คือว่าผมมองว่าผู้คนนะครับในช่วงเวลานั้นได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจดังกล่าวนี้อยู่แล้วใช่มั้ยครับซึ่งเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าหลังการทําสนธิสัญญาบาวลิงเนี่ยโครงสร้างสังคมมันเริ่มมีการคลี่คลายภายในตัวของมันเองอย่างเช่นการคุมกําลังอย่างไพ่ทาสเนี่ยมาสู่ความสัมพันธ์แบบใหม่ที่เรามาสัมพันธ์กันผ่านเศรษฐกิจแบบเงินตานะครับดังนั้นไพ่เนี่ยมันจึงมีการคลี่คลายจากการเป็นไพ่ของมูลนายใช่ครับมันถูกการคลี่คลายมาสู่การเป็นแรงงานเสรีที่มันสามารถเดินทางไปได้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ปรับตัวเข้าสู่อาชีพที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วเนื่องจากมันมีการเดินทางไปทั่วประเทศเนี่ยมันทำให้ขอบข่ายของความสัมพันธ์เนี่ยมันไปไกลเกินกว่าในท้องถิ่นของตนเองมันจำเป็นที่จะต้องไปสัมพันธ์กับท้องถิ่นอื่นๆด้วยอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นผ่านการซื้อขายหรือการจ้างงานอะไรก็ตามแต่และในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองนะครับเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนในช่วงสมัยรัชกาลที่5ใช่ไหมครับเราจะเห็นได้ว่ารัฐเองก็มีความพยายามที่จะขยายอำนาจของตัวเองไปสู่ท้องถิ่นต่างๆมากขึ้นด้วยแล้วก็รวบรวมอำนาจเข้ามาสู่ศูนย์กลางเพื่อที่จะไปจัดการทรัพยากรในพื้นที่ต่างๆมากขึ้นผมมองว่าในส่วนนี้เองเนี่ยรัฐเนี่ยก็มีเขาเรียกว่ารัฐเนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องสัมพันธ์กับราษฎรมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับส่วนราษฎรเองเนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องมาสัมพันธ์กับรัฐมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเสียภาษีอากรต่างๆนานาหรือการติดต่อราชการผมมองว่าเมื่อสองฝ่ายนะครับมันมีการ
ติดต่อกันมากขึ้นเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องมีการจัดการสื่อกลางอะไรบางอย่างเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของวันเวลาเนี่ยครับที่จําเป็นที่จะต้องให้ราษฎรเนี่ยเข้ามาร่วมอยู่ในวันเดียวกันกับรัฐรับรู้ได้คือเหมือนกันนี่ครับผมมองว่ามันจะทําให้การจูนกันติดมากยิ่งขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าวนี้ครับซึ่งแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงของดังกล่าวนี้ครับมันสะท้อนให้เห็นว่าชีวิตของผู้คนในสังคมสยามเนี่ยครับมันกำลังคลี่คลายไปสู่ความสัมพันธ์กับปฏิทินแบบใหม่ที่มากยิ่งขึ้นชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจหรือการติดต่อราชการเนี่ยปฏิทินแบบใหม่เข้ามาตอบสนองกับชีวิตเขามากยิ่งขึ้นนะครับคือปฏิทินแบบจันทรคติของเราคือเริ่มจากอันนี้ผมไม่ทราบนะคุณชนะแต่ว่าของเดิมมันเริ่มตั้งแต่เมษาอะไรประมาณนั้นใช่ไหมสงกรานต์อะไรเงี้ยมันก็ไล่ไปซึ่งคือที่คุณชนาวุฒิบอกว่าทำให้มันเป็นแบบแผนเดียวกันมากขึ้นแปลว่าวันและเวลาในยุคนั้นของแต่ละที่มันไม่เหมือนกันมันไม่ได้ถูกนับแบบเดียวกันแล้วความสำคัญของแต่ละวันในแต่ละท้องที่ก็ไม่เหมือนกันด้วยประมาณนั้นใช่ครับและประเด็นดังกล่าวนี้ครับก็คือว่าผมก็ไปตามดูว่าการนับวันแบบก่อนมันเป็นยังไงซึ่งแน่นอนว่าตอนนั้นเราก็ยังใหม่ใช่ก็ไปดูพอเราไปเห็นประกาศการให้ใช้วันอย่างใหม่ในสมัยรัชกาลที่5นะครับพ.ศ.2431คือประกาศดังกล่าวนะครับได้อธิบายว่าการนับวันเดือนปีที่ดีเนี่ยมันมีลักษณะอยู่3ประการคือจําเป็นที่จะต้องให้ใกล้ชิดกับฤดูกาลมากที่สุดนะครับแล้วก็มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดและประการที่3คือให้คนทั้งปวงในประชุมชนทั่วไปรับรู้ได้ง่ายแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในประกาศดังกล่าวเนี่ยนะครับมันก็มีการบอกด้วยว่าการนับวันเดือนของเราที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ตรงกับไอ้3ประการนี้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประการที่3เนี่ยคือมันมีลักษณะที่มันไม่เป็นสาธารณะโดยในประกาศฉบับนั้นนะครับได้ระบุไว้ว่าคนมีความรู้เสมอกันเนี่ยก็ทําให้มันออกมาต่างกันได้ซึ่งอันนี้มันเป็นจุดสําคัญที่เราทําให้เห็นว่าการนับวันเดือนสมัยก่อนโดยใช้ปฏิทินแบบเก่าเนี่ยมันสัมพันธ์อย่างยิ่งกับในเรื่องของความรู้ในเรื่องของระบบการคำนวณเวลาใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อประกาศฉบับดังกล่าวได้บอกว่าคนมีความรู้เสมอกันก็ทำให้คำนวณออกมาต่างกันได้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นอุปสรรคสำคัญนะครับในการที่จะทำให้รัฐเนี่ยเข้าไปคอนโทรลและเซอร์วิสราษฎรได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเพราะแม้กระทั่งในเรื่องของวันเนี่ยยังไม่ตรงกันเลยการจะรวบรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางมันก็เป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้นนะครับผมมองว่าประมาณนี้นะครับครับโอเคครับงั้นมาสู่ประเด็นต่อไปเลยก็คือว่ามันมีผมไปอ่านเจอคำว่าสำนึกวันนี้ในอดีตมีการขยายตัวมากยิ่งขึ้นทั้งที่เป็นสำนึกต่อรัฐและของบุคคลอันนี้รบกวนช่วยขยายความหน่อยครับหมายความว่าพอเรามีปฏิทินมันทำให้สำนึกในอดีตมันยังไงล่ะครับครับคือพอเรามีการเปลี่ยนแปลงมาสู่ปฏิทินแบบใหม่ใช่ไหมครับมันมีลักษณะของการคลาดเคลื่อนของวันที่มันน้อยมากผู้คนเนี่ยสามารถรับรู้วันที่ผ่านมาของตัวเองได้อย่างมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนี่ครับมันนำไปสู่การมองในเรื่องของอดีตของตัวเองว่ามีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็จะดำเนินไปอย่างไรใช่ครับในระดับของรัฐนี่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนมากว่าปฏิทินแบบใหม่เนี่ยมันเริ่มเข้ามามีส่วนสัมพันธ์ในการกำหนดช่วงอายุทางเวลาประวัติศาสตร์อย่างเช่นช่วงอายุของพระนครได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับและมีความคลาดเคลื่อนไม่ที่มันไม่มากนักเนี่ยจึงทำให้เขาเรียกว่าอะไรอะหน่วยทางประวัติศาสตร์มันเมื่อมันมีความชัดเจนกิจกรรมทางประวัติศาสตร์มันก็มีการขยายตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องมองด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงปฏิทินของรัฐในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันยังสอดคล้องไปกับคติเวลาที่มีอยู่ในชนชั้นนำขณะนั้นด้วยนั่นก็คือคติเวลาแบบก้าวหน้าใช่ไหมครับซึ่งมันมีลักษณะที่จะตระหนักถึงความต่อเนื่องและความแตกต่างของเวลานะครับแล้วก็ให้ความสำคัญอย่างมากกับความถูกต้องทางด้านเวลาซึ่งปฏิทินแบบใหม่เนี่ยครับมันได้มาสอดรับกับสำนึกดังกล่าวในช่วงเวลานี้อย่างพอดิบพอดีนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเหล่าชนชั้นนำในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็จะมีการให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางประวัติศาสตร์เข้าไปสืบสาวอดีตการของรัฐของตัวเองผ่านงานพระราชนิพนธ์ต่างๆนานาซึ่งเราก็ทำให้เห็นได้ว่าในระดับของรัฐเนี่ยสำนึกวันนี้ในอดีตของรัฐเนี่ยมันมีการขยายตัวไปมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันในระดับของบุคคลเนี่ยนี้ผมได้ความคิดมาจากพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่5ด้วยเช่นเดียวกันก็คือในเรื่องของพระราชนิพนธ์เรื่องประเพณีทำบุญวันเกิดโดยรัชกาลที่5ได้ทรงนิพนธ์ไว้ว่า
ประเพณีทำบุญวันเกิดในสยามนะครับสมัยก่อนไม่มีโดยชนชั้นเจ้านายนะครับบางคราวก็มีสมโภชหรือบางทีก็ไม่มีส่วนชนชั้นไพร่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงคือไม่มีแล้วก็ชนชั้นไพร่เนี่ยครับเขาจะไปนับช่วงการเปลี่ยนผ่านของอายุตัวเองก็ในลักษณะของการเปลี่ยนศกใหม่ก็จะไปนับว่าอายุของตัวเองเพิ่มขึ้นไปแล้วประมาณนี้ครับไปผูกติดกับเทศกาลที่มันสำคัญซึ่งไอ้ตรงนี้ครับมันเป็นเหตุเป็นผลที่มาจากข้อจำกัดของการรับรู้ปฏิทินในอดีตด้วยที่ทำให้ผู้คนเนี่ยไม่สามารถที่จะระบุเวลาของตัวเองได้อย่างแน่นอนดังนั้นการมาของปฏิทินแบบใหม่เนี่ยครับมันนำมาสู่การที่ว่าผู้คนเนี่ยรับรู้สำนึกวันนี้ในอดีตของตัวเองได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นก็คืออาจจะไม่ต้องไปผูกติดกับเทศกาลที่มันสำคัญแล้วแต่คือเป็นวันเกิดของตัวเองดังนั้นมันก็นำมาสู่กิจกรรมภายในสังคมอย่างเช่นการเฉลิมฉลองวันเกิดอะไรต่างๆนานาขึ้นมาครับแล้วมันก็ทำให้เห็นมิติทางสังคมแล้วว่าไอ้สำนึกต่อตัวเองที่มีต่ออดีตเนี่ยมันกำลังขยายตัวนะในช่วงเวลานั้น แล้วก็ดูจะเป็นแบบแผนที่มันเป็นปกติในปัจจุบันเนี่ยครับเดี๋ยวนะผมขอยกข้อนี้ยกตัวอย่างอีกด้วยอันนะอย่างสำนึกของรัฐที่แบบว่าเราไปผูกกับอดีตได้แล้วนั่นรู้นี่สำนึกของรัฐในต่อวันนี้ในอดีตมันจะอารมณ์แบบว่าอะไรนะพระนเรศวรทำยุทธหัตถีก็กลายมาเป็นวันกองทัพไทยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับวันสำคัญแห่งชาติเนี่ยมีพื้นฐานมาจากสำนึกดังกล่าวนี้เลยครับซึ่งเดี๋ยวมันจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆว่ามาเป็นวันสำคัญแห่งชาติยังไงใช่ไหมครับก็คือเนี่ยแหละครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของวันสำคัญแห่งชาติคือเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่สุดแล้วของแนวคิดเรื่องวันสำคัญแห่งชาติของรัฐไทยครับงั้นรบกวนคุณธนาวุฒิอธิบายตรงนี้ต่อไปเลยครับว่ารัฐสร้างไงวันสำคัญแห่งชาติอะไรตรงนี้มันยังไงแล้วมันผลอะไรอย่างเงี้ยได้ครับก็คือว่าจากที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้เชื่อครับว่าสำนึกในวันนี้ของอดีตเนี่ยของรัฐก็มีการขยายตัวของพลเมืองก็มีการขยายตัวด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐเองก็ไม่ได้ต้องการที่จะให้สำนึกวันนี้ในอดีตของราษฎรนะครับมันเป็นไปโดยไร้ทิศทางรัฐจำเป็นที่จะต้องเข้าควบคุมสำนึกวันนี้ในอดีตของราษฎรให้อยู่ภายใต้สำนึกความทรงจำที่ควรจะเป็นแต่ในขณะเดียวกันในสภาวะที่ปฏิทินแบบใหม่เนี่ยมันกำลังเข้ามามีความสำคัญต่อชีวิตของผู้คนใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องสร้างคำถามด้วยว่าแล้วปฏิทินแบบเก่าเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็จะเห็นได้ว่าปฏิทินแบบเก่าเนี่ยก็ยังคงได้รับความสำคัญในฐานะของการที่เป็นหน่วยอ้างอิงของพิธีกรรมใช่ไหมครับหน่วยอ้างอิงของเทศกาลทางพุทธศาสนาแต่ในที่นี้เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเมื่อสังคมเราพัฒนาไปสู่ความเป็นสมัยใหม่มากยิ่งขึ้นเนี่ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือการเข้าทำงานอะไรต่างๆนะมันดันไปอิงอยู่กับปฏิทินแบบใหม่ไปแต่อย่างไรก็ดีก็คือว่ารัฐเนี่ยก็ไม่ต้องการที่จะละทิ้งปฏิทินแบบเก่าลงไปใช่ไหมครับเพราะว่าสิ่งที่มันอยู่ในปฏิทินแบบเก่านั่นก็คือบรรดาพิธีกรรมต่างๆที่คอยจะลงโครงสร้างอํานาจรัฐมาอยู่ตลอดมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างอํานาจของสมบูรณาญาสิทธิราชดังนั้นแล้วเราจะทํายังไงที่จะทําให้พิธีกรรมดังกล่าวเนี่ยมันดํารงอยู่ได้มันจึงเกิดการเคลื่อนย้ายนะครับเคลื่อนย้ายพิธีกรรมจากปฏิทินแบบเก่าเนี่ยให้เข้ามาสู่ปฏิทินแบบใหม่ในนามของการเป็นวันหยุดราชการซึ่งจะทำให้ผู้คนมันสัมพันธ์ไปในตัวด้วยใช่ไหมครับคือเมื่อทำงานเราต้องหยุดเพื่อไปสัมพันธ์กับพิธีกรรมแบบเก่าอย่างเงี้ยครับ มันก็จะทำให้พิธีกรรมแบบเก่าเนี่ยมันคงอยู่รอดในสภาวะของที่เรากำลังเปลี่ยนไปสู่ความเป็นสมัยใหม่แต่แน่นอนว่าปฏิทินจันทรคติเดิมก็ยังคงใช้อยู่ต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผู้คนก็มาสัมพันธ์อยู่กับปฏิทินแบบใหม่ด้วยซึ่งในส่วนนี้เองนะครับมันสะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดว่ามันจะสะท้อนให้เห็นยังไงว่ารัฐต้องการที่จะควบคุมสำนึกความทรงจำผ่านสิ่งที่เรียกว่าวันหยุดราชการใช่ไหมครับคือจากประกาศวันหยุดราชการฉบับแรกนะครับในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดคือเหตุผลของการสร้างวันหยุดราชการเนี่ยมีอยู่3ประการด้วยกันประการแรกคือให้ข้าราชการพักผ่อนร่างกายโดยบอกว่าไอ้นักขัตฤกษ์ที่เคยมีมาเนี่ยก็ไม่ใช่การจะหยุดพักแต่2ประการสุดท้ายมันจะเป็นตัวชี้ให้เห็นว่ารัฐสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยไม่ได้ต้องการให้24ชั่วโมงของคุณเนี่ยพักผ่อนอย่างเปล่าประโยชน์นะคุณจําเป็นที่จะต้องรำลึกถึงพระศาสนาและพระบรมราชวงศ์
ดังนั้นจากประกาศวันหยุดราชการฉบับแรกมันชี้ให้เห็นว่าการเกิดขึ้นของวันหยุดราชการไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นมาบนพื้นฐานเนี่ยนะครับคือการพยายามที่ความพยายามของรัฐในการที่จะควบคุมสำนึกความทรงจำของพลเมืองที่ควรจะเป็นซึ่งไอ้ในส่วนนี้ครับก็คือก็จะตอบคำถามที่กล่าวมาข้างต้นว่ารัฐต้องการอะไรใช่ไหมก็คือการควบคุมสำนึกความทรงจำแต่ในส่วนที่ว่ารัฐเขาได้สิ่งที่ต้องการหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือเราต้องดูในแต่ละช่วงเวลาไปนะครับอย่างในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยเราอาจจะกล่าวได้ว่ารัฐเนี่ยก็อาจจะได้สิ่งที่เขาต้องการคือเขาสามารถคงไว้ซึ่งเครื่องมือที่เคยใช้จำลองอำนาจของเขามาใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันเขาก็อาจจะไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการคือการที่เขาใช้วันหยุดราชการเนี่ยผนวกสำนึกความทรงจำบนหน้าปฏิทินให้กับพลเมืองเนี่ยอย่างไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าการเกิดขึ้นของวันหยุดราชการในระยะแรกของเราเนี่ยครับมันมีลักษณะของการที่มันมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละหน่วยงานคือแต่ละหน่วยงานก็หยุดไม่เหมือนกันอีกนะครับอย่างเช่นกระทรวงยุติธรรมเนี่ยครับหยุดวันสงกรานต์เป็นเวลา1เดือนเต็มครับไอ้แล้วก็บางวันสงกรานต์บางทีเนี่ยมันก็ไปจัดอยู่ในช่วงที่อย่างเทศกาลในปัจจุบันก็คือ 13-14-15 ใช่ครับบางทีมันไปโดนอยู่ในช่วงปลายมีนาคมอย่างเงี้ยข้าราชการก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ตรงกับฤดูกาลที่มันแท้จริงมันทำไมแต่ละหน่วยงานก็ได้หยุดเยอะหยุดน้อยไม่เหมือนกันคือผมมองว่าสภาวะของความที่มันไม่เป็นมาตรฐานนะครับมันก็เป็นผลข้างเคียงเหมือนกันที่ทำให้รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยเข้ามาควบคุมสำนึกความทรงจำของพลเมืองได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่าหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับกลุ่มข้าราชการเนี่ยได้ยื่นเรื่องมาถึงคณะกรรมการราษฎรว่าให้เปลี่ยนวันหยุดใหม่เถอะแบบวันหยุดที่เคยมีมาเนี่ยมันไม่เวิร์กแล้วประมาณนี้ครับแล้วพอในช่วงเวลาถัดมาเราจะบอกได้ไหมว่าวันหยุดราชการรัฐได้อะไรบางอย่างจากวันหยุดราชการหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ผมมองว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่มันสั้นเกินกว่าที่จะบอกอะไรได้เพราะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราก็มีในเรื่องของสงครามโลกครั้งที่2ด้วยใช่มั้ยครับมันก็ทำให้เห็นว่าเราก็ยังไม่เห็นภาพที่มันชัดเจนแต่ขณะเดียวกันเราจะเห็นได้ว่ารัฐก็ยังคงได้อะไรบางอย่างจากวันหยุดราชการอยู่อย่างเช่นในทศวรรษ2490นะครับเรามีวันหยุดราชการวันสหประชาชาติใช่ครับในช่วงเวลาของการที่เราเพิ่งผ่านร้อนผ่านหนาวของการเป็นกึ่งผู้แพ้สงครามมาในสมัยสงครามโลกที่2เราก็ใช้วันดังกล่าวนี้ในการสานสัมพันธ์อันดีกับสหประชาชาติพอความสัมพันธ์เรามั่นคงยิ่งขึ้นมันก็ยกเลิกออกไปประมาณนี้ครับแต่ผมมองว่ารัฐได้จริงๆอ่ะก็ตั้งแต่ในช่วงทศวรรษ2500ไปต้นมาเนื่องด้วยการที่รัฐบาลเผด็จการทหารในช่วงเวลานั้นนะครับมันมีลักษณะของเสถียรภาพแล้วก็มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นดังนั้นการใช้วันหยุดราชการในการคุมคนนะครับมันเลยมีประสิทธิภาพตามไปด้วยผมมองว่าทศวรรษ2500น่าจะเป็นสิ่งชี้ชัดที่ชัดเจนที่สุดว่ารัฐได้สิ่งที่เขาต้องการแล้วแต่ช่วงเวลาก่อนนั้นก็อาจจะล้มลุกคลุกคลานมาบ้างประมาณนี้ครับผมขอจะถามนิดนึงไม่รู้ว่าจะอยู่ในเขตการศึกษาของคุณอาวุธไหมแต่ผมสนใจนี้ครับคือหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองมันเนี่ยคณะราษฎรก็มีอำนาจอยู่นะแม้ว่าจะรุ่งเรืองดอนแต่ก็มีมาถึงช่วง2490ใช่ไหมครับพอ2490ปุ๊บซึ่งมันมีการปฏิวัติการรัฐประหารเนี่ยก็เรียกว่าฝ่ายนิยมเจ้าก็กลับขึ้นมามีอำนาจสองช่วงนี้เนี่ยวันหยุดมันมีความแตกต่างกันไปไหมครับโอ้โหค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยครับคือ2490เนี่ยจะเปรียบเทียบยังไงดีหน้าปฏิทินวันสำคัญแห่งชาติของรัฐไทยเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับกระดานหมากรุกเลยครับคือมันมีการช่วงชิงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวันสำคัญหรือวันหยุดราชการฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยเริ่มก้าวขึ้นมาช่วงชิงวันสำคัญแห่งชาติจากรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามแล้วจะเห็นได้อย่างชัดเจนในช่วง2494เป็นต้นมาที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเสด็จกลับมาอยู่พระนครแล้วเงี้ยครับโดยผมต้องย้อนกลับไปคือในสมัยพ.ศ.ทศวรรษ2480นะครับรัฐบาลชมพลป.เนี่ยเขาได้พยายามที่จะสร้างสำนึกของความเป็นรัฐราชการขึ้นมาโดยมีการสร้างวันสำคัญของหน่วยงานราชการต่างๆขึ้นเพื่อที่จะให้ข้าราชการเนี่ยมีความสามัคคีกันแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญของตัวเองที่มีต่อชาติ
แต่พอในสมัย2490เป็นต้นมาใช่ไหมครับและโดยเฉพาะ2494วันสำคัญเหล่านั้นเนี่ยที่รัฐที่จอมพลป.พิบูลสงครามได้สร้างขึ้นเนี่ยเริ่มถูกช่วงชิงพื้นที่จากสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงประมาณ24ผมจำไม่ผิด2497หรือเปล่าไม่แน่ใจในหลวงรัชกาลที่9เริ่มเสด็จไปตามวันสำคัญต่างๆเหล่านี้ที่มีการครบรอบอย่างเช่นรอบ100ปีก็เหมือนกับว่ากระทรวงอื่นๆก็เริ่มมีการขอว่าเห็นกระทรวงนี้มีในหลวงเสด็จกระทรวงอื่นก็จะขอรัฐบาลบ้างรัฐบาลก็ไม่อนุมัติบอกว่าเอาให้แค่ครบอายุนี้เท่านั้นที่ในหลวงเสด็จไปวันอื่นถึงแม้จะมีวันเดียวกันก็ยังไม่ต้องพอหลังการรัฐประหารพ.ศ. 2500เนี่ยครับจากสมัยก่อนที่เราเห็นว่า2490เนี่ยเราจะเห็นว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมเข้ามาช่วงชิงพื้นที่วันสำคัญแห่งชาติจากรัฐบาลแล้วเนี่ยเขาก็ผลิตวันสำคัญของเขาขึ้นมาทานกับรัฐด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพรรษาพระราชินีใช่ไหมครับแต่ในหลังการรัฐประหาร2500เนี่ยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าวันหยุดราชการเริ่มหยุดนิ่งมาตั้งแต่ตอนช่วงเวลานั้นนะครับก็มาเปลี่ยนแปลงอีกทีก็คือปี2503ที่ยกเลิกวันชาติ24มิถุนายนออกไปจากหน้าปฏิทินแล้วหลังจากนั้นก็คือเราก็จะใช้รูปแบบนั้นเรื่อยมานะครับจนประมาณปีพ.ศ. 2525ก็มีการเปลี่ยนเล็กน้อยเปลี่ยนแค่ชื่ออย่างเช่นวันที่6เมษายนเนี่ยก็เปลี่ยนจากวันที่ระลึกจักรีเฉยๆมาเป็นวันที่ระลึกจักรีแล้วก็วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็คือหลัง2500เนี่ยมันหยุดนิ่งแล้วแต่ก่อนหน้านั้นนี่คือก็คือฟัดกันนัวนะครับในช่วงก่อนนั้นครับเมื่อกี้คุณชนาวุฒิบอกว่างานที่นี้ของคุณชนาวุฒิศึกษา2520ใช่ไหมครับถึง2540ก็เลยอยากจะถามช่วงเวลานี้นี่มันมีความสำคัญยังไงทำไมคุณชนาวุฒิจึงไปโฟกัสในช่วงเวลานี้ครับมันมีอะไรบ้างครับมีความเปลี่ยนแปลงหรือการเคลื่อนไหวอะไรที่น่าสนใจครับครับคือเริ่มแรกของการศึกษานะครับตอนแรกผมอยากจะทำหัวข้อในเรื่องเกี่ยวกับพระราชพิธีในสมัยเปรมศิริสุนันท์ครับทีนี้มันก็เหมือนกับว่าเราก็ยังไม่รู้ว่ามันมีพระราชพิธีอะไรบ้างทีนี้สิ่งที่เราทำได้คือไปดูตามประกาศวันหยุดราชการต่างๆทีนี้เราก็ไม่เห็นว่าอ้าวประกาศวันหยุดราชการฉบับสุดท้ายทำไมมันมาหยุดแค่นี้ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงที่มันสำคัญทำไมมันหยุดแค่นี้แล้วมันสะท้อนให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันดันไปดีดก็ตรงที่ว่าเฮ้ยวันสำคัญแห่งชาติของเรามันไม่ได้มีแค่วันหยุดนะมันมีวันสำคัญที่มันไม่ใช่วันหยุดราชการด้วยซึ่งเราจะเห็นได้ว่าทศวรรษ20ไปต้นมาเนี่ยไอ้วันดังกล่าวเหล่านี้มันขยายตัวมากยิ่งขึ้นเลยแล้วก็มีการขยายตัวของวันที่เรียกว่าวันแห่งชาติแล้วก็วันไทยขยายตัวไปมากขึ้นด้วยเงี้ยผมก็เลยเกิดความสนใจว่าในช่วงเวลานี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งจากการศึกษาผมก็เห็นได้ว่าในช่วงเวลาปลายทศวรรษ2510จนถึงต้นทศวรรษ2520เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในโครงสร้างทางสังคมและการเมืองของรัฐไทยเนี่ยมันยังมีลักษณะที่มันแตกกระจายอยู่ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นสะท้อนผ่านเหตุการณ์ความวุ่นวายอย่าง14ตุลา6ตุลาเป็นต้นมามันแสดงให้เห็นว่ายังไม่มีกลุ่มใดที่ก้าวมาขึ้นมาคุมอำนาจได้อย่างเบ็ดเสร็จแต่ทศวรรษ2520เป็นต้นมาเราเริ่มเห็นแล้วว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเริ่มกลายเป็นศูนย์กลางของโครงสร้างความสัมพันธ์ทางการเมืองโดยผมจำในนี้ผมจำได้ไม่ครบถ้วนนะครับอย่างเช่นมีประธานสภาในช่วงเวลานั้นนะครับได้กล่าวว่าไม่ว่ารัฐบาลจะเอียงซ้ายหรือเอียงขวาถ้าในหลวงไม่สนับสนุนรัฐบาลนั้นก็ไปไม่รอดมาสะท้อนให้เห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์กลายมาเป็นศูนย์กลางของโครงสร้างความสัมพันธ์ทางการเมืองแล้วใช่ไหมครับขณะเดียวกันสิ่งที่มันน่าพิจารณาต่อไปก็คือบทบาทของกลุ่มทางสังคมนอกระบบราชการในช่วงเวลานั้นก็ก้าวขึ้นมามีอำนาจด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็จะตีกับทางฝั่งข้าราชการอยู่บ่อยครั้งซึ่งกลุ่มพลังทางสังคมนอกระบบราชการนี่แหละก็จะไปยึดโยงอยู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์และก็สร้างวันสำคัญที่มีตัวเองมามีส่วนประกอบอยู่ในนั้นด้วยเพื่อใช้ทานกับรัฐผมมองว่าในช่วงเวลา2520เนี่ยครับมันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญคือมันเป็นการเปิดม่านของสำนึกความทรงจำของรัฐไทยครั้งใหม่หลังสงครามเย็นด้วยซ้ำคือในช่วงเวลานั้นนะครับคือแล้วก็สำนึกความทรงจำแบบนั้นเนี่ยก็จะถูกใช้เรื่อยมาจนท้ายที่สุดก็คือถึงปีพ.ศ. 2549โดยผมมองว่า
ความสัมพันธ์ทางการเมืองในช่วงทศวรรษ2520เนี่ยมันได้สร้างแบบแผนของการสร้างวันสำคัญอยู่คือวันสำคัญเนี่ยจะต้องยึดโยงอยู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับแล้วก็มีทั้งกลุ่มทางสังคมนอกระบบราชการได้มามีส่วนเกี่ยวข้องดังนั้นอย่างที่ผมบอกไปว่าวันชาติวันแห่งชาติและก็วันไทยเนี่ยมันมีการขยายตัวในช่วงเวลานี้ใช่ไหมครับแต่เมื่อเราไปดูแล้วนะเกณฑ์ที่รัฐใช้ในการแบ่งวันแห่งชาติและวันไทยเนี่ยมันไม่มีเกณฑ์ที่ออกมาแน่นอนนะครับผมก็เอ้าแล้วมันอยู่ๆมันจะคิดยังไงว่าจะให้วันนี้เป็นวันแห่งชาติหรือวันไทยซึ่งพอเมื่อมันไม่มีเกณฑ์มันสะท้อนให้เห็นว่าวันเหล่านี้ถึงแม้จะไม่มีวันแห่งชาติหรือวันไทยตราบใดที่วันดังกล่าวนี้ไม่ไปละเมิดกับสำนึกความทรงจำพื้นฐานอย่างเช่นในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์หรืออุดมการณ์สำคัญภายในสังคมมันก็สามารถที่จะชื่ออะไรก็ได้แต่ว่าอย่างนั้นเถอะแต่ในสมัยผมมองว่าจุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ในสมัยทศวรรษ2540เป็นต้นมาคือมันเกิดสำนึกแบบใหม่ที่มันก้าวขึ้นมาท้าทายกับสำนึกความทรงจำที่เพียรสร้างกันมาในสมัยทศวรรษ2520 okay. นั่นก็คือทศวรรษขอโทษผมขอเบรกนิดนึงเดี๋ยวได้ครับแต่ว่าผมอยากขอเชิญอัดตรงนี้ครับเวลาที่คุณชนาวุฒิบอกวันแห่งชาติและวันไทยนี่คืออะไรครับคืออย่างเช่นวันพ่อแห่งชาติใช่ไหมครับวันพ่อแห่งชาติวันอัตลักษณ์มรดกไทยใช่ไหมครับซึ่งไอ้วันที่ลงท้ายพวกเนี้ยเราก็จะเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันเราในฐานะนักศึกษาเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าลักเกณฑ์ในการแบ่งของรัฐเนี่ยมันเป็นยังไงผมก็ไปตามเลยนะครับตามว่ามันมีเกณฑ์ในการแบ่งไหมทีนี้ผมไปพบเอกสารชิ้นหนึ่งในสมัยทักษิณชินวัตรเนี่ยครับว่าทักษิณได้ออกกฎตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาวันสำคัญแห่งชาติขึ้นโดยให้คณะกรรมการเนี่ยครับคอยกลั่นกรองวันสำคัญแห่งชาติที่ยื่นเข้ามาใหม่โดยการไปดูว่าวันไหนควรที่จะเป็นวันแห่งชาติหรือไม่ควรที่จะเป็นวันแห่งชาติแล้วก็ให้อำนาจของคณะกรรมการนี้มองย้อนหลังไปด้วยว่าไอ้วันแห่งชาติที่เคยผ่านมาเนี่ยมันวันไหนที่มันควรคงไว้หรือยกเลิกทีนี้ผมก็ส่งโอ้ผมก็อุ้ยมันสำคัญมากแต่ขณะเดียวกันมันก็มีแค่ไม่กี่บรรทัดอะครับผมก็ไปตามหาดูว่าแล้วเขาใช้เกณฑ์อะไรผมก็ส่งเรื่องไปถามกับเจ้าหน้าที่ของทางทำเนียบรัฐบาลที่ดูแลในเรื่องของเอกสารนะครับมติครม.ต่างๆนั้นนะเขาบอกว่าผมก็ถามว่าเรื่องนี้มีต่อหรือเปล่ามีเกณฑ์อะไรไหมเจ้าหน้าที่เขาก็แจ้งกลับมาว่าไม่มีเอกสารต่อมาแล้วก็มีแค่นี้แล้วหลังจากนั้นไม่กี่ปีรัฐบาลทักษิณก็โดนรัฐประหารไปดังนั้นเมื่อมันไม่มีเกณฑ์การแบ่งมันในทางหนึ่งเขาได้เห็นได้ว่ามันกลายเป็นแบบแผนแล้วครับที่ว่าการสร้างวันสำคัญตั้งแต่ทศวรรษ2520เป็นต้นมาเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีวันแห่งชาติหรือวันไทยขยายตัวมากยิ่งขึ้นแต่วันดังกล่าวนี้มันอาจจะไม่ซีเรียสมากนักในเรื่องของชื่อตราบใดก็ตามที่มันไม่ได้ไปละเมิดกับศูนย์กลางของสำนึกความทรงจำนี่ครับโอเคงั้นครับขอโทษครับงั้นต่อเลยครับแล้วพอหลัง40มันเกิดอะไรขึ้นการขึ้นการเบ่งบานของประชาธิปไตยเหรอหรืออะไรยังไงแล้วมีรัฐประหารอีกมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าสำนึกทางการเมืองแบบมวลชนนะครับที่มวลชนจะเข้ามามีบทบาททางการเมืองเกิดการตระหนักรู้ถึงสิทธิเสรีภาพของตัวเองผ่านการเลือกตั้งใช่ไหมครับโดยและในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นในบริบทหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินเนี่ยมันนำไปสู่การร่างธรรมนูญพ.ศ. 2540ใช่ไหมครับซึ่งเราก็รู้กันว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเอื้อให้รัฐบาลเนี่ยมันมีเสถียรภาพและก็ความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับประกอบกับมีสำนึกทางการเมืองแบบใหม่ขึ้นมาแล้วด้วยเนี่ยผู้คนที่ลงไปเล่นกับสำนึกดังกล่าวนี้ได้ดีที่สุดก็คือรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรใช่ไหมครับที่พยายามที่จะแสดงตัวเองถึงการเป็นผู้นำของสำนึกทางการเมืองดังกล่าวนี้ผ่านนโยบายต่างๆนานาของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยโดยจะเห็นได้ว่ารัฐบาลของทักษิณชินวัตรนะครับก็ยังคงอิงอยู่กับสำนึกแบบเก่าอยู่อย่างเช่นก็ยังเกิดวันสำคัญที่เชื่อมโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ขณะเดียวกันรัฐบาลทักษิณเองนะครับก็ได้สร้างวันสำคัญชุดใหม่ขึ้นมาที่ไม่ได้ยึดโยงอยู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยเช่นกันและถึงแม้ว่าวันสำคัญเหล่านี้นะครับจะมีไม่มากนักแต่ผมเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะละเมิดกับอุดมคติของสังคมไทยด้วย
่ะผมจะขอยกตัวอย่างอย่างเช่นอุดมการสังคมสงเคราะห์ครับในสังคมไทยเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ทศวรรษ2520เป็นต้นมาเนี่ยอุดมการสังคมสงเคราะห์มันมีการขยายตัวมากยิ่งขึ้นและแน่นอนว่าผู้เล่นสำคัญในสำนึกความทรงจำนี้ก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับครับไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญต่างๆนานาที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันอิงกับอุดมการดังกล่าวนี้และสำนึกความทรงจำดังกล่าวนี้แต่ขณะเดียวกันในสมัยรัฐบาลทักษิณชินวัตรเนี่ยเริ่มดำเนินนโยบายที่เป็นไปในทางของรัฐสวัสดิการมากยิ่งขึ้นเริ่มเปลี่ยนฐานการมองนะครับจากเริ่มไปสร้างความนิยมกับประชาชนมากกว่าข้าราชการอย่างเห็นได้ชัดอย่างเช่นทักษิณสร้างวันสำคัญชื่อวันสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติซึ่งอิงกับนโยบายของรัฐบาลตัวเองเลยครับไม่ต้องอิงกับเจ้าองค์ไหนโดยอิงกับนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคแล้วเราเริ่มเห็นแล้วว่าความเข้มแข็งของรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยมันเริ่มส่งผลให้รัฐบาลเนี่ยก้าวขึ้นมีอำนาจในตัวของตัวเองที่จะผลิตสำนึกความทรงจำของตัวเองขึ้นมาโดยที่ไม่จำเป็นต้องยึดโยงกับสำนึกความทรงจำเก่าแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถามว่ารัฐบาลเนี่ยทักษิณเนี่ยพยายามที่จะได้ปล่อยให้สำนึกทางการเมืองแบบมวลชนหรือสำนึกใหม่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยก้าวไปพ้นมือของรัฐบาลของตัวเองไหมก็ต้องตอบว่าไม่รัฐบาลทักษิณก็พยายามที่จะควบคุมสำนึกแบบใหม่เนี่ยให้อยู่ภายใต้โครงสร้างอำนาจของตัวเองด้วยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนอย่างเช่นการเกิดขึ้นของวัน14ตุลาประชาธิปไตยนะครับเราจะเห็นได้ว่าในช่วงทศวรรษ2540น่าจะเป็นกระแสอยู่ในช่วงเวลานั้นสำหรับคนที่จำกันได้ใช่ไหมครับว่ารัฐสภานะครับได้มีมติว่าจะให้สร้างให้กำหนดวันที่14ตุลาเป็นวันประชาธิปไตยนะครับซึ่งมติสภาเนี่ยก็เห็นร่วมด้วยประชาชนในวงนอกก็เห็นร่วมด้วยแต่ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรไม่อนุมัติโดยบอกว่าสภาอย่ามาก้าวก่ายมันเป็นคนละอำนาจกันแล้วก็บอกว่าถ้าเรากำหนดให้วันที่14ตุลาคมมาเป็นวันประชาธิปไตยและ24 มิถุนายนก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะกำหนดมันให้เป็นวันอะไรอย่างเงี้ยครับมันเริ่มแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลทักษิณเนี่ยก็ไม่ต้องการให้มวลชนเนี่ยพัฒนาสำนึกความทรงจำเนี้ยไปเกินกว่าที่รัฐบาลจะคุมเอาไว้ซึ่งผลก็คือว่าวันที่14ตุลาไม่ใช่วันประชาธิปไตยแต่กลายเป็นวัน14ตุลาประชาธิปไตยแทนซึ่งผลจากการกำหนดดังกล่าวเนี่ยครับผมมองว่ารัฐบาลทักษิณเริ่มเล็งเห็นแล้วว่าไม่สามารถที่จะปล่อยให้สำนึกทางการเมืองแบบใหม่เนี่ยมันพัฒนาไปไกลได้จึงนำมาสู่การออกคณะกรรมการอย่างที่ผมได้กล่าวไปอ่ะว่าให้มีคณะกรรมการคอยกันกองเรื่องราววันสำคัญแห่งชาติขึ้นแล้วก็ให้ไปดูว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันสมควรไหมที่จะคงไว้หรือยกเลิกซึ่งอันนี้ผมมองว่ามันสำคัญมากเลยนะครับกับการที่ว่าให้อำนาจกับคณะกรรมการนึงเนี่ยในการที่จะไปดูสำนึกความทรงจำเก่าด้วยว่าจะคงไว้หรือยกเลิกเนี่ยมันทำให้ดูเหมือนว่ารัฐบาลทักษิณชินวัตรเนี่ยนอกจากพยายามที่จะบาลานซ์ตรงนี้ไว้แล้วเนี่ยตัวเองกลับกลายเป็นฝ่ายที่ก้าวไก่สำนึกความทรงจำแบบเก่าด้วยมีอำนาจในการเข้าไปจัดการตรงนี้ด้วยผมมองว่ามันเลยกลายเป็นความวุ่นวายและกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรความยากของรัฐบาลทักษิณด้วยที่สุดท้ายแล้วดูเหมือนจะบาลานซ์สำนึกความทรงจำดังกล่าวนี้เอาไว้ไม่ได้ครับโอเคงั้นผมมาขอถามนี้แล้วกันครับคือได้ครับแต่เอาโอเคละเราเห็นว่ารัฐไทยก็สร้างวันหยุดนักตะเลิกอะไรมันเยอะแยะไปหมดครับผมก็ไม่รู้นะผมก็บอกแทนคนอื่นไม่ได้นะแต่ว่าใช้คำว่าสำนึกได้ไหมเนาะอย่างผมเนี่ยพอถึงวันหยุดนักตะเลิกอะไรต่างๆเนี่ยผมแทบไม่ได้จำนะว่ามันวันอะไรคือก็รู้โอ้วันนี้แต่ผมไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันแล้วผมให้ความสำคัญแค่วันมันก็วันหยุดอ่ะก็ดีแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยไอ้อย่างนี้มันบอกผมไม่รู้นะผมอาจจะผมเดาว่าคนเดี๋ยวนี้ก็คิดแค่เนี้ยก็ดีได้วันหยุดเพิ่มอะไรเงี้ยครับคุณชนาบุตรใช่ไอ้ลักษณะแบบเนี้ยเนี่ยมันกำลังบอกว่าสิ่งที่สร้างกันมามันเริ่มแบบไม่ได้ผลแล้วมันไปถูกอะไรดีระบบเศรษฐกิจถูกระบบทุนนิยมระบบการทำงานสมัยใหม่มันทำให้เปลี่ยนอะไรอย่างนี้ป่ะหรือยังไงครับใช่คือผมมองว่ามันในช่วงปลาย49นะครับในงานของผมเนี่ยได้ทิ้งไว้ว่าสำนึก
สำนึกทางการเมืองแบบใหม่กำลังขยายตัวใช่ไหมครับสำนึกทางแบบเก่าเนี่ยมันก็ยังคงอยู่ด้วยเช่นเดียวกันผมมองว่าถึงแม้ว่ารัฐบาลทักษิณเนี่ยจะพยายามบาลานซ์ตรงนี้เอาไว้แต่ผมมองว่ามันมีลักษณะนะครับของการที่จะพยายามบาลานซ์ตรงนี้เอาไว้ขอโทษนะครับที่ใช้คำซ้ำบาลานซ์ตรงนี้เอาไว้ก็คือว่าในช่วงปี49เราจะเห็นได้ว่ามันมีการเกิดขึ้นของพระราชพิธีครองราช60พรรษาใช่ไหมครับผมมองว่าทักษิณเองนะครับก็พยายามที่จะปรีประนอมกับสำนึกความทรงจำแบบเก่าด้วยเช่นกันพยายามที่จะบาลานซ์เอาไว้ผมมองว่าไอ้ในช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาสำคัญนะครับของการที่จะทำให้สำนึกความทรงจำดังกล่าวทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันดำเนินไปคู่กันได้มันมีลักษณะของการปรับตัวเข้าหากันผมมองอย่างนี้นะครับแต่หลังการรัฐประหารทักษิณลงไปผมมองว่ามันไม่มีตัวกลางนะครับในการที่จะจูนสำนึกความทรงจำสองฝั่งนี้เข้าไว้ด้วยกันเนี่ยมันผมเลยชี้เห็นว่าหลังปี49ไปต้นมาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในทางการเมืองของบ้านเราเนี่ยครับมันไม่ได้เป็นการเกิดมันไม่ได้เป็นความวุ่นวายหรือการต่อสู้กันทางการเมืองเท่านั้นแต่มันเป็นไปในระดับของสำนึกความทรงจำด้วยซึ่งเราจะเห็นอย่างชัดเจนอย่างเช่นเยาวชนในปัจจุบันเราก็รู้ว่าเขามีสำนึกยังไงใช่ไหมครับผมมองว่ามันหลังปี49เนี่ยมันขยายความรุนแรงไปในวงกว้างเพราะว่าในทางหนึ่งเนี่ยมันมีพื้นฐานมาจากการต่อสู้กันทางสำนึกความทรงจำด้วยแล้วผมก็มองว่ามันก็น่าจะมีส่วนสัมพันธ์กับความรู้สึกของเราในปัจจุบันที่มองว่าวันหยุดราชการนี่มันก็เป็นแค่วันหยุดอะมันไม่จำเป็นบางคนพัฒนาไปไกลว่าให้ล้มเลิกวันหยุดราชการพวกนี้เถอะแล้วก็เป็นไปในวันหยุดของเขาเรียกว่าอะไรอย่างเช่นเมืองนอกนะครับที่เราเลือกที่จะหยุดเองก็ได้อย่างเงี้ยบางทีการที่เราจะเป็นจะต้องไปหยุดในวันหยุดราชการที่รัฐเอามาให้เราเงี้ยอย่างเช่นสมมติผมเนี่ยเป็นคนนครสวรรค์ใช่ไหมครับสมมติอุ้ยในช่วงเวลานี้มีวันหยุดวันพ่อแห่งชาติผมต้องไปรถติดกว่าจะออกจากเชียงใหม่ไปถึงนครสวรรค์ไหนจะความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบางคนก็มองว่ายกเลิกไปเถอะแล้วก็ให้คงแล้วก็เหมือนกับว่าให้เราเลือกได้เองว่าเราจะหยุดวันไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับผมมองว่ามันก็มันในทางนึงมันสะท้อนให้เห็นว่ามันเริ่มมีคนหลุดออกไปจากสำนึกความทรงจำที่รัฐพยายามที่จะใช้ประเดิมคุมเราแล้วด้วยเช่นกันอือฮึครับครับโอเคงั้นก็จะมารับกับคำถามต่อไปเลยครับคุณชนาก็คือว่าคือผมรู้สึกว่าปัจจุบันเนี้ยด้วยสภาพการเมืองที่มันผ่านมาอย่างต่อเนื่องเข้มข้นอย่างที่คุณชนาวุฒิอธิบายไปเนี่ยไอเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองต่างๆหรือไอวันสำคัญในระดับสากลมันถูกพูดถึงมากขึ้นอ่ะมันถูกเอามาใช้ทำกิจกรรมไม่ว่าจะไอดาโฮของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศใช่ไหมครับวันสิทธิและวันแรงงานวันสิทธิสตรีสากลวันจำไม่ได้เยอะแยะมากเลยแล้วก็มีอย่างของถ้าของไทยนักกิจกรรมหรือเงี้ยก็พยายามจะยกเอาวันเกิดหรือวันเสียชีวิตของจิตภูมิศักดิ์ใช่ไหมครับของนวมทองไพวันของอะไรอ่ะการรำลึกถึงการสลายการชุมนุมไม่ว่าจะเป็นของพันธมิตรของคนเสื้อแดงนั่นมีขึ้นมาให้เป็นวันสำคัญนั่นนู่นนี่ไอ้อย่างนี้นี่มันกำลังอธิบายอะไรครับแต่ว่าไอ้การสร้างความทรงจำของรัฐเริ่มถูกอะไรขัดขืนถูกต่อรองถูกฝ่ายเข้ามาสู้แล้วใช่ไหมเริ่มไม่ได้ผลแล้วใช่ไหมคือในการใช้วันทางสากลนะครับในการมาเคลื่อนไหวเชื่อใช้ต่อสู้และก็ต่อรองจากทางภาครัฐเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างที่จะปกตินะครับแล้วก็อยากจะมองกลับกันในประเด็นนี้ก็คือว่ารัฐเองเนี่ยก็มีศักยภาพเหมือนกันนะครับในการผนวกวันสากลเหล่านี้ให้มาอยู่ภายใต้โครงสร้างสำนึกความทรงจำของรัฐเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนอย่างวันกรรมกรนี่ครับก็ถูกผนวกมาเป็นวันกรรมกรแห่งชาติวันแรงงานแห่งชาติขณะเดียวกันอย่างเห็นชัดเจนที่สุดก็คือวันสตรีสากลเนี่ยครับก็คือมันมีแนวคิดมาจากการเคลื่อนไหวของฝ่ายซ้ายใช่ไหมครับแล้วก็ในทศวรรษ2510เนี่ยเราจึงเห็นได้ว่ากลุ่มผู้หญิงธรรมศาสตร์กลุ่มผู้หญิงจุฬารามคำแหงเนี่ยก็ยังมีการออกหนังสือ8มีนาวันสตรีสากลแล้วก็มีการให้คำขวัญว่าสตรีทั้งโลกจงร่วมมือกันผลักดันโครงล้อประวัติศาสตร์แต่ผ่านไปไม่นานนะครับประมาณปีพ.ศ. 2532รัฐเนี่ยครับได้เข้ามาช่วงชิงการจัดงานวันสตรีสากลผ่านหน่วยงานพ
ผ่านหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติซึ่งก็มีการจัดงาน8มีนาวันสตรีสากลเนี่ยที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็มีการจัดงานในท้องที่ต่างๆด้วยนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าภายในงานเนี่ยครับมันมีการประกาศเกียรติคุณแก่ผู้นำสตรีในการเป็นผู้นำพัฒนาชุมชนเราจะเห็นได้ว่ารัฐก็พยายามที่เข้ามาช่วงชิงจากสตรีทั้งหลายต้องไปผลักดันกองล้อประวัติศาสตร์คุณกลายมาเป็นผู้นำพัฒนาชุมชนคือก็อยากจะให้มองด้วยว่ารัฐเขามีศักยภาพเช่นเดียวกันนะครับในการที่จะผนวกวันต่างๆนานาเข้ามาอีกวันนึงที่ผมเห็นชัดเจนก็อย่างเช่นวันครอบครัวครับเฮ้ยวันผู้สูงอายุขอโทษครับวันผู้สูงอายุก็มันเป็นลักษณะของไทยรับมาจากมติสหประชาชาติซึ่งมันมีลักษณะของการเป็นสวัสดิการทางสังคมอย่างมากนะครับในความคิดเริ่มแรกแต่พอไทยรับเข้ามาปุ๊บเอามาเชื่อมโยงกับศีลธรรมเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ความอบอุ่นภายในครอบครัวเราก็จะเห็นได้ว่ารัฐเนี่ยมันมีการรับมาปรับเปลี่ยนความหมายหรือแม้กระทั่งผนวกอยู่ตลอดเวลาดังนั้นผมมองว่าในการต่อสู้อาจจะเป็นข้อเสนอที่บางทีก็อาจจะยากหรือบางทีก็อาจจะไม่เวิร์กนะครับแต่ก็อยากลองเสนอดูว่าเราลองเอาปฏิทินของประเทศไทยนะครับมากางแล้วก็มาดูว่ามันมีวันสำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างไม่จำเป็นต้องเป็นวันหยุดราชการเท่านั้นแต่เป็นวันสำคัญโดยที่อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของประชาธิปไตยเลยแต่เป็นวันสำคัญของหน่วยงานราชการต่างๆวันกลุ่มอาชีพต่างๆเนี่ยครับผมอยากให้ลองมาดูว่าเราสามารถที่จะเข้าไปช่วงชิงความหมายของเขาได้ไหมอย่างเช่นวันของหน่วยงานราชการหนึ่งอาจจะมีเรื่องราวของการที่วันนั้นเป็นหน่วยงานราชการถูกสร้างขึ้นดังนั้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงใครสักคนเนี่ยเราไปช่วงชิงความหมายได้ไหมว่าวันสำคัญดังกล่าวเนี่ยคุณควรสำนึกถึงหน้าที่ที่มีต่อประชาชนผู้เสียภาษีให้คุณได้เข้าไปนั่งทำงานไหมสำนึกว่าตัวเองเนี่ยได้ทำงานอย่างเต็มที่หรือยังในการรับใช้ประชาชนผมมองว่าป้อมค่ายนะครับอย่างเช่นวันที่24มิถุนายนเนี่ยมันเป็นป้อมค่ายที่ดูจะเป็นวันสำคัญที่แข็งแกร่งในกลุ่มการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอยู่แล้วในปัจจุบันผมมองว่าเรามีความเป็นไปได้ไหมที่จะออกจากป้อมค่ายที่24มีนาเนี่ยไปช่วงชิงวันเหล่านี้ของทางภาครัฐซึ่งแน่นอนว่าการช่วงชิงดังกล่าวนี้มันไม่ได้มีแค่การจัดกิจกรรมเท่านั้นแต่มันจำเป็นที่จะต้องทำควบคู่ไปกับการหรือสร้างสำนึกทางประวัติศาสตร์ไปด้วยครับอย่างเช่นประวัติศาสตร์กระแสหลักอะไรก็ตามเราต้องมีงานวิชาการหรือพยายามที่จะพูดถึงมันเพื่อลื้อมันไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่ผมลองคิดดูนะครับจากประเด็นคำถามที่ให้มาครับแล้วอย่างที่ผมเมื่อกี้แบบคุณชนาพูดถึงวันสากลต่างๆแล้ววันที่มันเริ่มทำกันทุกวันนี้เริ่มมีอย่างที่บอกวัน24มิถุนายนนั่นก็ทำกันเองใช่ไหมครับวันอะไรอ่ะวันนึกจิตภูมิศักดิ์นนทองไพวันอันตรายการชุมนุมทุกวันเรารู้เยอะแยะหมดเลยไอ้อย่างนี้ครับคิดว่าในมุมของคุณชนาวุฒิมองไงมันเป็นการต่อสู้ที่มีความหมายอย่างที่ว่าไหมผมมองว่ามันมีความหมายนะครับแน่นอนว่ามันมีความหมายเป็นอย่างมากในการต่อสู้แน่นอนแล้วว่าเมื่อวันสำคัญเหล่านี้มันยึดโยงอยู่กับสามัญชนซึ่งแน่นอนว่ารัฐไทยนะครับวิสัยของรัฐไทยมันไม่เคยให้ความสำคัญกับที่จะให้เรื่องราวของสามัญชนเนี่ยได้ก้าวขึ้นมาเป็นวันสำคัญแห่งชาติครับไม่ต้องนึกถึงวันหยุดราชการเลยเอาแค่วันสำคัญที่ไม่ได้เป็นวันหยุดราชการเนี่ยสามัญชนแทบจะไม่มีบทบาทในนั้นเลยถึงแม้ว่าเราจะอาจจะพูดได้ว่ามันก็มีวันสุนทรภู่นี่มีสืบนะครับเสถียรนี่แต่ถ้าเรามองดูดีๆเนี่ยวันดังกล่าวนี้ก็คือเป็นในลักษณะที่สังคมจัดกันเองนะครับแล้วก็รัฐเนี่ยไม่ได้ประกาศอย่างเป็นออฟฟิเชียลอย่างใดไม่ได้ออกมาจากมติครม.แต่อย่างใดก็คือจัดไปตราบใดที่มันไม่มาละเมิดอะไรกับรัฐแต่ในกรณีของจิตภูมิศักดิ์หรือนมทองไพวันผมมองว่ามันมีความสำคัญนะครับในช่วงเวลาของปัจจุบันที่รู้สึกว่าการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องในเรื่องของประชาธิปไตยกำลังขยายตัวมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับผมมองว่าในกระแสของการเรียกร้องนี้เราควรที่จะใช้เรื่องราวของพวกเขาเนี่ยครับมาเป็นแรงผลักดันในการต่อสู้เป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำภายในสังคมความอำนาจของรัฐอะไรก็ตามแต่ผมมองว่าก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันสำคัญมากๆด้วยแต่ว่าสิ่งที่อยากที่จะให้ทำต่อไปก็คือผมมองว่าให้มีการไปช่วงชิงพื้นที่จากวันสำคัญของรัฐด้วยอย่างเงี้ยครับครับ
ครับผมคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วครับคุณชนาวุฒิไม่รู้ว่าในประเด็นนี้ในเรื่องของหนังสือเล่มนี้อะไรเนี่ยอยากคุณชนาวุฒิอยากจะเพิ่มเติมอยากจะพูดอะไรอีกไหมครับผมมองว่าหนังสือเล่มนี้ครับมันคือเนื่องจากว่ามันเป็นวิทยานิพนธ์ปอโทแล้วมันมีค่อนข้างมีเวลาที่จำกัดเอาแค่เล่มนี้ครับผมก็ใช้เวลาถึง5ปีแล้วในการศึกษาใช่ไหมครับมันมีประเด็นทิ้งท้ายไว้เยอะนะครับอย่างเช่นสมมุติถ้าคนที่อยากศึกษาต่อเนี่ยลองหยิบมาสักวันหนึ่งก็ได้นะครับไปดูว่าในวันนั้นๆเนี่ยมันมีการต่อสู้และต่อรองกันยังไงซึ่งแน่นอนว่าข้อจำกัดของหนังสือเล่มนี้คือการจะชี้เห็นภาพรวมของวันสำคัญแห่งชาติทั้งหมดใช่ไหมครับดังนั้นจึงอาจจะฉายภาพของการต่อสู้ต่อรองภายในวันสำคัญนั้นๆได้อย่างไม่ชัดเจนเพียงพอดังนั้นถ้าผู้ที่อยากจะศึกษาในเรื่องราวดังกล่าวนี้ครับก็สามารถหยิบใช้เป็นไกด์ไลน์ได้ว่ารัฐไทยที่ผ่านมามีวันสำคัญอะไรบ้างคุณอาจจะเลือกมาสักหนึ่งวันในการรื้อสร้างสิ่งเหล่านั้นโดยมันอาจจะทำให้เรื่องราวของผู้คนที่ไม่ได้ถูกให้ความสำคัญเนี่ยมันกลับขึ้นมาในชีวิตอีกครั้งวันสำคัญเหล่านั้นอาจจะสะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้การต่อรองอะไรบางอย่างของผู้คนในช่วงเวลานั้นๆก็ได้ผมมองว่าประเด็นเรื่องวันสำคัญแล้วก็ประเด็นเรื่องหน้าปฏิทินของเราเนี่ยมันยังเป็นประเด็นที่ศึกษาต่อไปได้ครับก็ฝากไว้คร่าวๆประมาณนี้ครับโอเคครับงั้นก็คุยกันมาประมาณน่าจะ 40-50 นาทีละแล้วก็ไงสำหรับคลิปนี้ก็วันนี้เรื่องมุกพอดแคสต์ EP เท่าไหร่จำไม่ได้ก็ยังไงขอบคุณคุณชนาวุฒิมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยวันนี้ก็ได้ความรู้แล้วก็สนุกมากครับยังไงก็ไว้เจอกัน EP หน้านะครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มาวันนี้ครับครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท